สวัสดีครับวันนี้แมนยู24นะครับก็มาสรุปข่าวสารของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับไปดูเรื่องของความพร้อมกันก่อนนะครับก่อนเกมคอมมูนิตี้ชิลที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเตะก,กันวันนี้แล้วนะครับเวลา21นาฬิกานะครับเตะที่เวมเบีรีก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราได้เสนอข่าวคราวนะครับว่านักเตะกองหลังของแมนยูเนี่ยโอ้โหมี เจ็บหลายคนนะครับล่าสุดเนี่ยทางแมนยูคอนเฟิร์มรายชื่อออกมาแล้วนะครับนักเตะที่จะเดินทางไปเวมบลีย์ออกทั้งหมด22คนนะครับก็มาไล่เรียงรายชื่อแล้วกันนะครับผู้รักษาประตูนะครับมี3คนนะครับอังเดโอนาน่าอันตายบายินเดียนะครับแล้วก็ทอมฮีตันก็ถือว่าเป็นมือ1มือ2มือ3มาครบนะครับกองหลังนะครับเดียโกดาโลนะครับมีชื่อแล้วแฮร์รี่แม็กไวจอนนี่อีเวนลิซันโดมาร์ติเนสแล้วก็แฮร์รี่อาร์มาสนะครับกองหลังมีแค่5คนเท่านั้นเองนะครับ เท่ากับว่าคนที่ไม่มีรายชื่อคืออารามบิซาก้าลุกชอแล้วก็วิกตอร์ลินเดเล็บนะครับ3คนนี้ไม่ได้เดินทางไปกับทีมนะครับเพราะฉะนั้นดาร์โล่จะเล่นแบ็คขวาแน่นอนแบ็คซ้ายก็จะเป็นแฮร์รี่อามาสแน่นอนนะครับเซนเตอร์มีให้เลือก3คนก็ต้องดูว่าใครฟิตที่สุดกนะองกลางครับมีคาเซมิโลเมสันเมาส์โทบี้คอร์ลิเยอร์คิเตียนเอริกเซนสกอตแม็กโชมิเน่คอบบี้เมนูบรูโน่เฟรนเดสนะครับก็ถือว่าครบครันนะครับกองกลาง สามารถเลือกใช้ได้เต็มที่เลยนะครับส่วนแดนหน้านะครับมี art, ford, ามาคาร์แรดฟอร์ดอาหมัดดิอลโลอันโตนี่อเลฮันโดกาลาโชเจดอนซานโชฟากุนโดเปีิสตรีแล้วก็โยโชเซกเซ่นะครับก,ก,ก,ก็จะขาดแค่ลาสมุตฮอยลุนที่เจ็บนี่คือสควอร์ตยีคนนะครับที่จะเตะกับแมนซิตี้ในเกมคืนนี้นะครับคอมมูนิตี้ชิลน่ากังวลตรงที่แนวรับนะครับตัวเลือกน้อยมากภาวนาว่าอย่าให้มีใครเจ็บเพิ่มไปอีกเลยนะครับ แบ็กเนี่ยมีแค่ฝั่งละคนเท่านั้นเองนะในเกมนี้นะครับโดยก่อนเกมเนี่ยเอลิกเทนฮาร์กนะครับผู้จัดการทีมเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์กับ MUTV ด้วยนะครับก็เขาบอกว่าให้จับตาดูโยชัวเซอร์เซ่นะครับกองหน้าตัวใหม่ที่จะประเดิมสนามในเกมนี้แน่นอนเพราะว่าซ้อมได้ดีแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยนะครับเทนฮากเขาบอกว่าตอนนี้ยเซอรเซ่เนี่ยตอนนี้กระหายมากที่จะลงสนาม ตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นในพิมพ์ลอกอังกฤษซึ่งเขาก็จะประเดิมสนามนะครับในเกมแรกก็เตะที่เวมบรียเลยเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจของเซอร์เซที่จะพิสูจน์ตัวเองในเกมนี้แล้วก็กล่าวถึงแมนยูนะครับบอกว่าเกมนี้ทีมเราต้องสู้ไปด้วยกันนี่คือทัศนคติที่เราจะต้องมีฮนะในเกมคืนนี้แล้วก็แน่นอนว่ามีการเตรียมแผนดีๆไว้แล้วในการต่อกรก,กับยอดทีมอย่างแมนซิตี้ แล้วก็บอกว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่มีความหลากหลายในเรื่องของทักษะก็ต้องทํากันบ้านให้พร้อมแล้วก็บอกเพิ่มเติมว่านี่คือความท้าทายก่อนเปิดฤดูกาลเลยนะครับทุกคน,นตั้งตารอที่จะลงสนามแล้วก็ตื่นเต้นมากกับเกมวันนี้ซึ่งเทนทาก็บอกว่าสนามนี้เวมบรีย์มีความหลังที่ดีนะครับเพราะว่าก็เพิ่งชนะแมนซิตี้มา21ในเกมไมเบครับก็เดี๋ยวรอเชียร์รอดูกันครับเกมเปิดหัวว่าแมนยูจะประเดิมโลกการกุศล ก่อนเปิดฤดูกาลได้หรือเปล่านะครับข้ามมาที่เรื่องของสนามโอแทฟฟอร์ดกันบ้างนะครับล่าสุดก็หลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วมีการปรับปรุงพื้นอุโมงสนามใหม่นะครับอุโมง์ที่นักเตะจะเดินลงสู่สนามเนี่ยมีการปรับตกแต่งใหม่ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นให้กับทีมนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงแล้วก็นักเตะอะคาเดมี่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับตามภาพเลยนะครับก็จะเห็นมีโลโก้ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่ด้านบนเลยเป็นบนเพดานเลยนะครับก่อนเดินออกจากสนามฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นโลโก้ตัวตัวปีศาจนะตัวปีศาจแดงด้านขวาจะเป็นคําว่ายูไนเต็ดตัวใหญ่เลยนะครับนอกจากนี้ยังยังมีการประดับเป็นแผ่นป้ายเพื่อทูลเกียรติยศให้แก่อดีตประธานสโมสรน,นะครับจอห์นเฮนรี่เดวิสแล้วก็อดีตเจ้าของสโมสรเจมส์เดวอนยูกิปสันด้วยนะครับสท่านนอกจากนี้เนี่ยยังมีการประดับเป็นตราโนอินซี C, นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยเคย ใช้ในนัดชิงฟุตบอลเอเบครับเมื่อปี1958ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากตราสัญลักษณ์ของแมนเชสเตอร์นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานอกจากเรื่องของนักเตะเรื่องของสตาฟโค้ดแล้วเรื่องของสิ่งแัดล้อมันก็เป็นส่วนสําคัญนะครับทำให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกคือสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงจูงใจก่อนลงสนามสร้างความพึงเพิมนะครับเป็นจุดที่กลุ่มอินิออสเขาก็ไม่ได้มองข้ามตรงนี้ด้วยนะ ปิดท้ายข่าววันนี้นะครับก็อย่างที่รายงานกันไปดาวิดเดเคอนะครับล่าสุดเปิดตัวแล้วกับฟิออร์เรนติน่าด้วยสัญญาณ1ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีหลังจากผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดว่าไม่ได้เล่นฟุตบอลมา1ปีเต็มเนี่ยแต่ว่าร่างกายเขาไม่ได้มีปัญหานะครับเดเคอเนี่ยหมดสัญญากับแมนยูตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2023แล้วก็ว่างงานมา1ปีเต็มนะครับ ก่อนหน้านี้มีข่าวเจรจากับหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนัวหรือว่ามอนซ่าแต่ว่าก็ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายมาตกลงที่ฟิออเรนตินาค่าเหนื่อยเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ปีละ1ล้านยูโรนะครับบวกกับโบนัสเพิ่มเติมด้วยพร้อมกับออปชั่นค่าเหนื่อยเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น2เท่าได้ด้วยนะครับในฤดูกาลถัดมาตอนนี้เดคเคอายุ34ปีนะครับก็ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมา4 1 5นัดให้กับแมนยูนะครับก็ โชคดีครับเดวิดเดเคอขอให้กลับมาสร้างผลงานสุดยอดอีกครั้งหนึ่งแฟนๆผีแดงหลายๆคนก็คิดถึงนะครับเดวิดเดคอได้โอนาน่ามาเฝ้าเสาแทนแต่ว่าก็ยังไม่มีใครลืมเด r เคอแน่นอนนะครับนี่ก็คือข่าวสารของทีมปีศาจแดงนะครับในวันนี้พรุ่งนี้จะมีข่าวสารอะไรนาติดตามก็เดี๋ยวติดตามกันทางแมนยู24สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ